สวัสดีครับผมวันนี้จะนำเอาเดือยของผีเป้ามาให้ชมนะครับผมก่อนอื่นผมต้องขออธิบายก่อนนะครับคือเดือยของผีเป้าเป็นเดือยของผีที่อยู่ทางภาคอีสานซึ่งผีเป้าเกิดจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เล่นของโดยของที่เล่นก็คือว่านชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าว่านเป้าโดยวิธีการเลี้ยงนะครับผมแล้วสาเหตุที่ต้องเลี้ยงว่านเป้าก็เพราะว่าคนสมัยเก่าเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องเสน่ห์เมตตาคงกระพันชาตรีและกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายและอาถรรพ์มนต์ดำต่างๆรวมถึงสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษที่จะเข้ามากล้ามกลายทำร้ายตัวเองได้และสาเหตุที่คนสมัยเก่าต้องเลี้ยงว่านเป้าก็เพราะว่าคนสมัยเก่าตามชนบททางภาคอีสานส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นนายห้อยขายวัวขายควายนะครับผมหรือต้องเข้าป่าล่าสัตว์ในตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งนอนไร่นอนนาเพื่อจะเฝ้าพืชการเกษตรที่ตัวเองได้ปลูกไว้ตามท้ายป่าท้ายดงนะครับแล้วการเดินทางสมัยก่อนซึ่งยังไม่เจริญก็ต้องอาศัยการเดินเท้าเลาะตามป่าตามดงตามเขานะครับผมเพื่อเดินทางรอนแรมข้ามวันข้ามคืนในการไปขาวัวขาควายเลยจะเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ช่วยโดยการเลี้ยงว่านเป้าประกอบกับมนต์วิชาคาถากำกับในการเลี้ยงซึ่งได้สืบทอดกันมาของคนสมัยเก่านะครับผมแต่แน่นอนถ้าเลี้ยงสิ่งนี้ก็ต้องมีการต้องห้ามหรือทางภาคอีสานเลือกกันว่าการคลำตามกฎเกณฑ์ความเชื่อที่ต้องทำนะครับแล้วก็สาเหตุนี้เองที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของที่เลี้ยงว่านเป้ากลายเป็นผีเป้าก็เพราะว่าต้องห้ามไม่ได้หรือคลำไม่ได้ของเลยเข้าตัวเองเลยกลายเป็นผีเป้านะครับผมแล้วว่านชนิดนี้ต้องเลี้ยงด้วยของคาวเช่นกบเขียดหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้องนำมาให้ว่านตัวนี้กินตอนเลี้ยงนะครับผมแล้วพอเจ้าของที่เลี้ยงกลายเป็นเป้าหรือผีเป้าแล้วก็ต้องออกหากินกบกินเขียดในเวลากลางคืนโดยการจะลงจากบ้านจะใช้คาถากล่อมคนในครอบครัวให้หลับสนิทจนกว่าตัวเองจะกลับมาแล้วก็ใช้มือตบลงที่น้ำแช่ข้าวสารที่แช่ไว้เพื่อจะหุงตอนเช้าหรือทางภาคอีสานเรียกว่าน้ำเข้ามานะครับผมแล้วก็มาตบที่ปลายจมูกตัวเองแล้วจะมีเดือยงอกออกมาจากรูจมูกก็คือเดือยอันที่ผมนำให้ชมอยู่นี่แหละครับแล้วพองอกออกมาเดือยก็จะมีแสงสว่างออกมาช่วยนำทางส่องสว่างให้ผีเป้าหากบหาเขียดกินตามทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วสาเหตุที่เดือยอันนี้ได้หลุดออกมาก็เพราะว่ามีคนที่เจอแล้วแอบซ่อนตัวรอให้ผีเป้าเดินมาในระยะใกล้ๆแล้วก็ตวาดเสียงใส่ให้ผีเป้าตกใจแล้วผีเป้าก็จะสิ้นฤทธิ์ในตอนนั้นแล้วคนสมัยเก่าถ้าเขาเห็นผีเป้าเขาจะไม่กลัวนะครับผมเพราะจะหาผลประโยชน์จากผีเป้าโดยผีเป้าคนไหนที่โดนตวาดก็จะอายและกลัวคนที่ตวาดตัวเองนำเรื่องไปพูดให้ชาวบ้านฟังแล้วก็จะตั้งเงื่อนไขกับคนที่ตวาดว่าจะขอหรือเรียกร้องอะไรจากเขาก็ได้เพื่อจะแลกกับการปกปิดความลับในเรื่องที่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผีเป้าอาจจะเป็นเงินเป็นทองหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะตกลงกันในคืนนั้นนะครับผมคือเดือนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับคิดว่าเป็นเดือยสัตว์เพราะผมก็ได้มาจากในป่านะครับแต่พอไปถามคนเฒ่าคนแก่ดูก็ว่าเป็นเดือยผีเป้าเพราะป่าตรงที่ผมไปเจอไม่น่าจะมีสัตว์ใหญ่จะมีก็คงแค่หนูนาหรือแมวป่าเท่านั้นเองนะครับผมคือสาเหตุที่ผมเข้าไปในป่าก็คือไปหาเก็บเห็ดนะครับซึ่งเป็นป่าที่นาผมเองนะครับที่ผมเจอนะครับป่าที่นาผมเองนะครับอยู่ท้ายนานะครับผมไปหาเก็บเห็ดป่ามากินนะครับส่วนจะเป็นเดือยผีเป้าจริงไหมอันนี้ผมก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับผม
พราะผมก็ไม่เคยเห็นผีเป้าเหมือนกันครับหรืออาจเป็นแค่เรื่องตำนานเล่าขานกันมาก็ใช้วิจารณญาณในการฟังการชมนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ